มารวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐที่มาบทความเรื่องภารกิจพิชิตหนี้จากนิตยสาร Money and Wealth ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559 เรื่องโดยนิพาพันธ์ ภูลเสถียรทรัพย์ CFP คำว่าหนี้คงเป็นคำแสลงใจของใครหลายๆคนนะคะบางครั้งก็ทำให้เกิดความเหนื่อยใจหรือท้อใจไปบ้างแต่ถ้ามีหนี้แล้วยังไงก็ต้องทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะแก้หนี้ก้อนนั้นกันนะคะอย่าหนีหนี้สำหรับคนที่หลวมตัวสร้างหนี้ไปแล้วและอยากจะสะสางยังมึนๆอยู่ว่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดีเรามีวิธีนำเสนอกันค่ะ 1. รวบรวมหนี้ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรามีหนี้อะไรบ้างยอดเท่าไหร่ด้วยการทำรายการหนี้สินที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบนอกระบบหนี้มากหนี้น้อยต้องรวบรวมออกมาให้หมดนะคะ2. จัดระเบียบหนี้ดีคือหนี้ที่ทำให้เรามีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นมีรายได้มากยิ่งขึ้นเช่นหนี้จากการทำธุรกิจซึ่งจะทำให้เรามีรายได้จากการทำธุรกิจมากขึ้นเป็นต้นแต่การเป็นหนี้ที่ดีนั้นจะต้องไม่กระทบต่อเงินที่เราเอาไว้ใช้จ่ายประจำวันและจะต้องพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้ได้จนหมดโดยต้องไม่กระทบต่อฐานะการเงินของเราด้วย 3. จัดระเบียบหนี้เลวเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายหมายถึงหนี้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช้แล้วหมดไปเช่นซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์กินเที่ยวเป็นต้นหนี้พวกนี้มักเป็นหนี้จากสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตซึ่งปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการไม่มีวินัยทางการเงินโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้จากส่วนนี้การแยกหนี้ออกเป็น2กลุ่มคือหนี้ดีและหนี้ไม่ดีจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะต้องจัดการกับหนี้ก้อนไหนก่อน 4. ลำดับการชำระหนี้นำหนี้ดีและหนี้เลวมาจัดลำดับอีกครั้งโดยให้ความสำคัญกับหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปกติเช่นถ้ามีเงินที่ต้องชำระหนี้ในจำนวนจำกัดควรเลือกชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยปกติด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำแล้วนำเงินที่เหลือทั้งหมดไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อเป็นการตัดภาระออกไปให้ได้มากที่สุด 5. ชำระหนี้ให้ครบถ้วนแม้ว่าเราจะชำระหนี้ทันตามกำหนดเวลาแต่ถ้าชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้เราก็ยังต้องเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมนะคะดังนั้นต้องหาเงินมาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วยค่ะ 6. ไม่เพิ่มหนี้ในระหว่างทยอยกำจัดหนี้เก่าท่องให้ขึ้นใจนะคะว่าจะต้องไม่สร้างหนี้ใหม่ด้วยและจะยิ่งดีกว่านั้นถ้าสามารถงดรายจ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมดและนำเงินที่เคยใช้ในส่วนนี้ไปจ่ายชำระหนี้ก็จะทำให้หนี้หมดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 7. อย่าผิดนัดชำระหนี้การชำระหนี้ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้เราโดนค่าปรับค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงและทำให้มูลหนี้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับภารกิจพิชิตหนี้ที่นำเสนอกันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเรามีความตั้งใจก็จะสามารถพิชิตมันได้แต่ที่ประเสริฐที่สุดเลยนั่นก็คือการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุนมารู้ที่มารวย